ลิทไทยอินไซด์ไทยแลนด์ก่อนที่จะเปลี่ยนประเด็นอยู่กับดร.สุรชาติบำรุงสุขอีกสักนิดสิครับค่ะที่จริงนะในการแลกเปลี่ยนนอกรอบนะครับอาจารย์สุรชาติบำรุงสุขวิเคราะห์สถานการณ์ไม่ใช่แค่ระดับประเทศนะวิเคราะห์สถานการณ์ในระดับภูมิภาคให้พวกเราฟังด้วยแล้วคุณแมวสาวจับประเด็นเล่าต่อสักนิดสิครับเรื่องที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมันได้กลายเป็นไทยสปริงใช่ค่ะหรือแบงคอกโมเดลผมไม่เรียกแบงคอกโมเดลผมเรียกไทยสปริงดีกว่าผมไม่อยากจะหยิบเอาไปเปรียบเทียบกับฮ่องกงผมอยากจะเปรียบเทียบกับสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนดอกกลางมองไปที่อาหรับสปริงถ้าเราย้อนกลับไปก่อนหน้านี้นะคะอาหรับสปริงขณะนี้อาจเรียกว่าไทยสปริงใช่เพราะนั่นแปลว่าอะไรอาหรับสปริงเป็นบริบทที่เกิดขึ้นนะคะแล้วมันก็ขยายไปพื้นที่บริบทโดยรอบในภูมิภาคในลักษณะเดียวกันจำได้ใช่ไหมคะในยุคนั้นเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันนะคะที่เกิดขึ้นกับบ้านเราในกรุงเทพณขณะนี้นะคะจะเป็นแบงคอกหรือไทยแลนด์สปริงก็ตามหรือแบงคอกโมเดลก็ตามเนี่ยเขาบอกให้จับตาหลังจากนี้มันจะมีบริบทคล้ายๆกันว่าหลังจากนี้มันอาจจะเกิดในสถานการณ์ลักษณะคล้ายๆกันในภูมิภาครอบบ้านประเทศไทยน่าสนใจอาหรับสปริงก็เริ่มจาก1ประเทศใช่แล้วขยายไปทุกภาคนั่นแหละแล้วก็กระจายไปเหมือนโดมิโนกระจายไปเต็มทั้งภูมิภาคตะวันออกกลางที่นั่นที่นี่ที่นั่นที่นี่ใช่ค่ะและบางครั้งก็อย่าไปถามหาเลยนะอย่างเช่นอียิปต์อาหรับสปริงที่อียิปต์เขาโค่นล้มมูมารักถามว่าโค่นล้มมูมารักแล้วจะเอาอะไรมาแทนจะเอาใครมาแทนช็อตนั้นไม่ต้องวิเคราะห์ให้มันซับซ้อนซับซ้อนโค่นก่อนเขาไม่เอามูมารักแค่นั้นแหละเขาไม่เอาส่วนใครจะมาแทนอีกเรื่องนึงแต่เขาจะโค่นก่อนโค่นล้มก่อนก็คือณช็อตนั้นแล้วมันก็ระบาดไปประเทศข้างๆด้วยทั้งภูมิภาคเลยนี่คือสิ่งต้องจับตามองอาจารย์สุรชาติก็สะกิดบอกว่าจับตาให้ดีๆนะไทยสปริงจะไทยสปริงมันจะกลายเป็นโมเดลมันจะกลายเป็นต้นแบบที่ขยายไปในรอบภูมิภาคบ้านเราหรือเปล่าภูมิภาคอาเซียนเอเชียอิทธิพลถึงความรู้สึกนึกคิดของผู้คนในประเทศอื่นๆในอินโดจีนเขาว่าอย่างนั้นใช่ให้รอดูให้รอดูนั่นคือแนวในการวิเคราะห์นะคะประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเขาว่าอย่างนั้นก็น่าสนใจนะใช่เป็นมุมมองที่น่าคิดและน่าคิดต่อไปว่าจะเป็นอย่างนั้นหรือไม่แม้ว่าวันนี้ยังไม่เกิดไงโอเคเพราะบริบทของพม่าบริบทของกัมพูชาบริบทของเรามันมีบางบริบทที่คล้ายๆกับมีความคล้ายคล้ายๆกับโอเคโอเคใช่ค่ะมีความคล้ายบอกได้แค่นี้พอจบค่ะจบแล้วจบแล้วการเมืองคราวนี้มาที่เรื่องน่ายินดีค่ะเป็นความยินดีของทีมงานเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand นะเรื่องดังต่อไปนี้กราบเรียนนะหลังจากที่รู้ข่าวทีมงานเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand หลับฝันดีหลับฝันดีมีความสุขแฮปปี้มากๆกับถือว่าได้ทำหน้าที่กับข่าวนี้เลยค่ะย้อนความกลับไปนิดนึงจำได้ไหมครับจำได้ไหมครับเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ได้เคยพูดถึงผู้ชายคนหนึ่งค่ะอายุแค่25 26 27เท่านั้นเองโอ้โหชื่อจริงๆก็คือเกียรติศักดิ์เจริญสุขค่ะหรือชื่อหรือฉายาในยุทธจักรเขาเรียกกันว่าไอ้ฟลุ๊กฟลุ๊กไอ้ฟลุ๊กเกียรติศักดิ์เจริญสุขอายุ25 26 27เท่านั้นเองหน้าเนี่ยละอ่อนผิวขาวขาวสูงใหญ่เอาวันนี้เปิดหน้าเปิดตาได้แล้วเอาหน้าตาของฟลุ๊กเขาขึ้นจอให้เห็นกันเลยจำได้ไหมครับเจ้าลึกทั่วไทยเคยพูดถึงไอ้ฟลุ๊กไอ้ฟลุ๊กก็คือเกียรติศักดิ์เจริญสุขหน้าตาของเกียรติศักดิ์เจริญสุขหรือไอ้ฟลุ๊กก็ดังปรากฏก็ดังปรากฏบนจอเป็นผู้ชายตีขาวสูงใหญ่วัยอายุไม่มากอ่ะยังเด็กมากอ่ะถ้าเทียบอายุนิดเดียวอายุ20กว่า26 26บวกลบ26บวกลบอันนี้บอก27 27ทีนี้เราบอกว่าไอ้ฟลุ๊กเนี่ยมันเป็นหัวหน้าแก๊งพนันออนไลน์โอ้ก็คือแก๊งพนันออนไลน์ในบ้านเรามีหลายแก๊งค่ะนี่หนึ่งในหลายๆแก๊งไงแก๊งหนึ่งก็คือแก๊งไอ้ฟลุ๊กค่ะแก๊งไอ้ฟลุ๊กแก๊งไอ้ฟลุ๊กคำถามก็คือแล้วไอ้ฟลุ๊กเนี่ยมันอยู่ในยุทธจักรได้อย่างไรมีใครบอกเขาตรงๆสารพัดแก๊งมีใครเดซีนบอกตรงๆสารพัดแก๊งถ้าไม่มีคนคุ้มครองไม่มีปลอกคอไม่มีคนคุ้มหัวมันอยู่ไม่ได้ไม่มีที่ยืนดังนั้นจึงเป็นที่มาของการที่เราหยิบเอาภาพของไอ้ฟลุ๊กกับใครบางคนเอาภาพที่สองขึ้นเลยนะฮะค่ะนี่คือที่มาของการที่เราเอาภาพนี้ขึ้นจอเห็นไหมครับ
ภาพนี้เด็กใครฟลุกเด็กใครแปลไทยเป็นไทยก็คือใครคุ้มหัวไอ้ฟลุกในภาพคนขวามือตัวยุ่งโย่งเสื้อขาวๆแขนยาวที่เราไม่เห็นหน้านะกอดคนที่ยืนอยู่ตรงกลางแบบกอดแบบทั้งเนื้อทั้งตัวและเอาหน้าไปไซส์ซอกคอของผู้ชายที่ยืนอยู่ตรงกลางด้วยผู้ชายที่ยืนอยู่ตรงกลางที่เราบังเป็นเงาดำนั่นก็คือนายตำรวจที่คุ้มหัวไอ้ฟลุกยศในพลในพลด้วยได้เลื่อนยังรอบนี้ที่บอกจะเลื่อนจะเลื่อนได้เลื่อนยังเลื่อนแล้วเลื่อนแล้วด้วยพอแล้วเห็นไหมล่ะอย่าหลอกถามพอแล้วเห็นไหมล่ะพอแล้วเห็นไหมพอแล้วได้เลื่อนจนได้เห็นไหมครับไอ้ฟลุกนี่กอดในพลคนที่เราบังเป็นเงาดำๆกอดทั้งเนื้อทั้งตัวแล้วก็เอาหน้าเนี่ยไปไซส์ซอกคอแล้วก็เรียกว่าพ่อรักนะครับพ่อคนที่สองพ่อคนที่สองรักนะครับแกก็โพสต์ใน Facebook ของแกเนี่ยเปิดความในใจถึงในพลคนนี้ตรงๆอย่างนั้นเลยโอ้ถูกไหมฮะจำได้ไหมครับเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ก็ยังได้เอาเอกสารชุดหนึ่งขึ้นมานำเสนอบนจอเอาแล้วนะเอกสารคอควายแฟ้มตำรวจใช่ไหมคืออย่างนี้ทีมงานของเราเจาะเข้าไปในฐานข้อมูลของตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติเจาะเข้าไปในฐานข้อมูลหมายจับหมายจับฐานข้อมูลหมายจับของตำรวจเนี่ยนะครับแล้วก็ดึงไอ้เจ้าแผ่นนี้ออกมามันเป็นเอกสารรวบรวมหมายจับที่สภ.เมืองชลบุรีตำรวจภูธรภาค2ค่ะเห็นไหมฮะเห็นไหมแต่นี่ยังไม่อะไรกันสักเท่าไหร่แต่นัยยะของเอกสารชุดนี้ที่ได้เห็นก็คือดูบรรทัดข้อหาสิครับข้อหาตามเอกสารชุดนี้เป็นเอกสารรวบรวมหมายจับในคดีฝ่าฝืนพรบ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเอาละครับอ่ะดูแผ่นต่อไปครับข้างล่างดูแผ่นต่อไปข้างล่างชัดเลยมีหลายชื่อเหลือเกินนี่เห็นไหมนี่เอาออกจากดึงออกมาจากฐานข้อมูลหมายจับของตำรวจแล้วโฟกัสไปที่สภ.เมืองชลบุรีตำรวจภูธรภาค2มี4คนมีเห็น4ชื่อใช่ไหมตอนนี้เห็น4ชื่อชื่อที่1ชื่อว่าจารุวรรณพุ่มพวงอ่ะคนที่2ชื่อเกียรติศักดิ์เจริญสุขหรือฟุกคนที่3ชริตาพิทักษากูลเกษมคนที่4คนที่4คือสุรินแก้วแสงทองประธานโทษที่จริงหมายจับออก6คนนะค่ะแต่ว่าทีมงานของเราดึงมาได้แค่4คนมันอาจจะอยู่หน้านึงป่ะอาจจะอยู่อีกแผ่นนึงค่ะบังเอิญดึงออกมาไม่ทันแต่จริงมันมี6มีอีก2ด้วยบังเอิญดึงออกมาไม่ทันจำชื่อไว้นะจารุวรรณเกียรติศักดิ์ชริตาและสุรินและสุรินจำนะจำไว้นะตอนนั้นเราเอาหมายจับเราตั้งคำถามว่าไอ้ฟุกแอนเดอะแก๊งก็เคยถูกออกหมายจับข้อหาฟอกเงินตั้งแต่ปี 61-62 ค่ะเป็นหมายจับที่ออกโดยตำรวจชลบุรีทำไมไอ้ฟุกแอนเดอะแก๊งจึงไม่ถูกจับสักทีก็ยังโพสต์โซเชียลได้ตลอดไอ้ฟุกเนี่ยได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะผู้ทำคุณงามความดีให้กับตำรวจนครบาลด้วยนะโอ้นี่ถ้าผมเอาโล่นั้นขึ้นจอนี่เห็นเลยนะว่าโล่นั้นออกโดยใครไม่เอาพออย่าสร้างศัตรูเยอะอย่าเพ้อเอาขึ้นจอเอาแค่นี้พอแล้วสุดยอดเลยอ่ะไอ้ฟุกหัวหน้าแก๊งพนันออนไลน์ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะผู้ทำคุณงามความดีให้กับทางราชการเป็นโล่ที่ให้โดยมอบโดยตำรวจนครบาลเอากับเขาสิปรากฏว่าความพยายามที่จะทลายแก๊งชี้ร่องรอยชี้เบาะแสให้ตำรวจไปทลายแก๊งพนันออนไลน์ในที่สุดก็ถึงวันที่ฝันของทีมงานเจาะลึกทั่วไทยเป็นจริงย้อนกลับไปเมื่อวันที่23ใช่23ตุลามีปฏิบัติการชื่อว่าวานเกยตื้นสนธิกำลังหลายหน่วยสังกัดตำรวจสอบสวนกลางบุกไปตรวจค้นจับกลุ่ม7จุดพร้อมกันทั่วประเทศต้องเจอหน้าบิ๊กต่อค้นตำรวจโทต่อศักดิ์สุขวิมลผมจะเดินไปกราบงามๆหนึ่งทีท่าน
ท่านผู้ช่วยการต่อฮะเจอหน้าท่านผู้ช่วยการผมจะเดินไปกลับที่ตักจริงๆนะดีใจมากๆเลยเมื่อวันศุกร์ที่23บิ๊กต่อเปิดปฏิบัติการวานเกยตื้นบุก7จุดพร้อมกันทั้งประเทศแล้วก็รวบแก๊งของไอ้ฟลุกมาได้ทั้งหมด6คน6คนด้วยกันรวมเจ้าตัวด้วยนะคะไปดูชื่อมั้ยคนที่1ดูชื่อมั้ยแล้วตะกี้เราบอกให้จํา4ชื่อไว้นะคนที่1แน่นอนค่ะฟลุกค่ะเกียรติศักดิ์เจริญสุขอายุ27ปีในฐานะเป็นเจ้าของเว็บไซต์ค่ะเป็นเจ้าของเว็บไซต์นะคะพนันออนไลน์ใช่เว็บไซต์พนันออนไลน์คนที่2คนที่2ชื่อว่าชริตาพิกทักษากูลเกษมหรือกุ๊กไก่อายุ27ปีคนนี้เป็นคนกดเงินเห็นมั้ยเห็นมั้ยไปกดเงินออกมาเห็นมั้ยกิติศักดิ์ก็ดีชริตาก็ดีเคยถูกออกหมายจับตั้งแต่ปี6162อ่ะคนต่อไปครับสุรินทร์แก้วแสงทองหรือตูมตามอายุ27ปีเป็นแอดมินเพจและเป็นคนกดเงินและเป็นคนโอนเงินด้วยหลายหน้าที่เห็นมั้ยสุรินทร์ก็มีชื่อปรากฏอยู่ในหมายจับใช่ตั้งแต่ปี62นะอ่ะถัดไปครับจารุวรรณพุ่มพวงหรือชะม้อยชื่อเดียวกันเลยอายุ27ปีขยายความหน่อยเป็นแอดมินและเป็นคนเปิดบัญชีค่ะอีก2ชื่อที่หายไปใช่ไหมใช่หาไม่เจอใช่ไหมใช่มาดูหมายเมื่อวานค่ะที่วันที่23เขารวบตัวเขาจับนะคะชื่อณัฐพลคุ้มทรัพย์หรือก้าวนะคะอายุ28ปีคนนี้เป็นคนเปิดบัญชีให้ลูกค้าโอนเงินเข้า และอีกหนึ่งคนชื่อทวีพงษ์สุขสุวรรณพรหรือวีอายุ28ปีคนนี้ก็เป็นคนกดเงินเป็นคนโอนเงินและทำการตลาดด้วยเห็นไหมเขามีมาร์เก็ตติ้งด้วยนะพนันออนไลน์นะไม่ธรรมดามีแผนกมาร์เก็ตติ้งมีแอดมินเพจสรุปไอ้ฟุกแอนเดอะแก๊งก็เคยถูกออกหมายจับค่ะข้อหาฟอกเงินค่ะทำไมจับไม่ได้อืมขณะที่จับไม่ได้สักทีโอ้โหก็ไปปรากฏตัวแถวบชน.อืมอ่ะนั่นสิเอ้าเอ้าแล้วไงต่อเอ้าเต็มที่พี่เต็มที่พี่อืมน่าสนใจนะทีนี้ไปดูสิครับว่าเขายึดอะไรได้บ้างค่ะในเบื้องต้นนะเอาแค่เบื้องต้นก่อนในเอาแค่เบื้องต้นเนี่ยค่ะทีมงานของบิ๊กต่อสามารถยึดเงินสดเฉพาะเงินสดนะ50ล้านเงินในบัญชีที่อายัดไว้อีกจำนวนนึงอีกจำนวนหนึ่งทยอยเฉพาะเงินสดยึดได้50ล้านบาทค่ะพวกนี้พกเงินสดติดตัวเป็นฟ้อนเลยนะเนี่ยยึดรถหรู8คันพวกซุปเปอร์คาร์ทั้งหลายนี่แหละมินิคูเปอร์Toyota Fortuner BMW Fortuner ธรรมดาในนี้เขารวมอยู่ใน8คันไงมาผสมกันไปอ่ะโอเคก็จะมีอาวุธปืนค่ะโอเคนั่นก็ว่ากันบ้านคอนโดอีกหลายหลังด้วยแต่ที่น่าสนใจนะเขาบอกว่าเขาสามารถรวบตัวโปรแกรมเมอร์ได้ด้วยอืมเขาสามารถรวบตัวโปรแกรมเมอร์ได้ด้วยนะอืมโปรแกรมเมอร์อืมแต่ว่าในชั้นเนี้ยยังไม่มีการตั้งข้อกล่าวหาเอากับตัวโปรแกรมเมอร์ในชั้นนี้กันไม่เป็นพยานไว้ก่อนค่ะเข้าไปได้ตัวโปรแกรมเมอร์ที่ไหนทราบไหมฮะที่ไหนคะโอ้โหสุดยอดเลยนะเข้าไปได้ตัวโปรแกรมเมอร์ของไอ้ฟลุกเนี่ยได้ที่คอนโดแห่งหนึ่งค่ะย่านไหนคะซอยทองหล่อซอยทองหล่อซอยไฮโซด้วยเนาะซอยทองหล่อค่ะคอนโดนั้น มีชื่อว่าค่ะกำลังหาอ๋อคอนโดเดอะโมนูเมนต์อืมโมนูเมนต์คอนโดเดอะโมนูเมนต์โมนูเมนต์ทองหล่อสุขุมวิท55ของค่ายแสนสิริเชื่อไหมครับไอ้คอนโดเนี่ยห้องแพงสุดราคาเท่าไหร่เท่าไหร่คะ328ล้านบาท1ห้องนะเดี๋ยวๆ1ห้องนี่328ล้านเพนท์เฮาส์ทั้งฟลอร์เลยป่ะเพนท์เฮาส์เพนท์เฮาส์ยกฟลอร์แหละ300กว่าล้านอืมยูนิตเดียวเนี่ยเพนท์เฮาส์ยูนิตเดียวเนี่ย300กว่าล้านอุตะแล้วก็แบบเด็กๆนะอะถูกสุดเท่าไหร่ห้องถูกสุด20ล้านโอเคบ๊ายบายปรากฏว่าตำรวจไปรวบตัวที่ห้องราคาเท่าไหร่โปรแกรมเมอร์ได้ที่เดอะโมนูเมนต์ทองหล่อซอยสุขุมวิท55คลองตันเหนือปรากฏว่าห้องที่โปรแกรมเมอร์รายเนี้ยไปซื้อเอาไว้นะราคา36ล้าน36ล้าน36ล้านไม่ถึง300กว่าล้านนะ36ล้านก็แพงนะก็ถ้าปล่อยให้ทำหากินอีกสักปี2ปีเผื่อจะซื้อ300กว่าล้านได้ไม่ใช่แค่นั้นแต่ในชั้นนี้เอาห้องละ36ล้านไปก่อนอืมแต่ครั้งนี้นะที่เขากันโปรแกรมเมอร์คนนี้เอาไว้เป็นพยานในเบื้องต้นนะเพราะว่าต้องการจะใช้โปรแกรมเมอร์คนนี้เป็นจิ๊กซอในการ
ไขประตูสู่พนันออนไลน์แก๊งอื่นๆด้วยเข้าใจว่าไอ้โปรแกรมเมอร์คนนี้มันทำโปรแกรมมันทำระบบให้กับหลายเจ้าไม่ใช่เฉพาะไม่ใช่เจ้านี้เจ้าเดียวไม่ใช่แก๊งฟุกเจ้าเดียวไม่ใช่แก๊งไอ้ฟุกไม่ใช่แก๊งไอ้ฟุกแก๊งเดียวเขาบอกไปค้นคอนโดยังเจอรถเบนซ์ป้ายแดงเจอเงินสดอีก10ล้านด้วยนะไม่ธรรมดานะพวกนี้นี่พกเงินสดแบบโอ้โหเขาไม่ทำธุรกรรมทางการเงินไงพกเงินสดติดตัวเนี่ยมีเงินสดติดห้องที่คอนโดเนี่ย10 ล้านเผลอๆก็ซื้อคอนโดก็จ่ายเงินสดอ่ะ30 กว่าล้านเงี้ยเป็นไปได้นะถูกปะก็จ่ายเงินสดอ่ะเป็นไปได้ไม่ทำธุรกรรมนี่เป็นไปได้ทำเป็นเล่นไปนะโอ้โหเจอหน้าบิ๊กต่อนะพลตำรวจโทต่อศักดิ์สุวิมลผมจะเดินไปกราบลุยต่อเลยนะคะและก็จะบอกกับบิ๊กต่อว่าจะกราบอีกหลายๆทีถ้าสามารถสาวถึงนะคะปลอกคอของไอ้ฟลุ๊กได้สำเร็จโหจะได้หรอและสามารถทลายแก๊งของไอ้สารวัตรโซโซได้อีกสักแก๊งหนึ่งขออีกแก๊งหนึ่งได้ไหมสารวัตรโซโซจะเอื้อมถึงไหมอ่ะไม่รู้สิแต่แค่นี้ก็โอ้โหหลับฝันดีแล้วมีคนมาพาดพิงอีกหนึ่งพลังออนไลน์เราอย่าไปพาดพิงเดี๋ยวเขามาพาดพิงเราอ๋อใช่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 คืองี้คือเสร็จแล้วเมื่อวันเสาร์ที่24นักข่าวเอาก็บิ๊กต่อเขาก็แถลงข่าวนักข่าวก็โฉบโฉบจังหวะถามบิ๊กต่อว่าแล้วเสียโป้ล่ะจะไปตรวจสอบไหมนี่เขาก็ถามมาในนี้เหมือนกันในนี้ก็ถามแล้วแก๊งเสียโป้ล่ะบิ๊กต่อก็บอกว่าใจเย็นๆ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 อดใจรอเราก็จะรอไปด้วยนะคะเอาละครับอ่ะเดี๋ยวไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามาว่ากันต่อค่ะ